สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานผ่านทวิตเตอร์กรณีแซมพรชัยแม็กซ์สินบุรีมิกกี้บัง3สมาชิกกลุ่มทะลุฟ้าได้รับการประกันตัวความว่าด่วน 10:06 น.ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวแซมพรชัยแม็กซ์สินบุรีและมิกกี้บัง3สมาชิกทะลุฟ้าให้วางหลักประกันคนละ 100,000 บาทแต่ให้ผู้กำกับดูแลของจำเลยแต่ละคนมาทำสัญญาประกันใหม่ด้วยตนเองคำสั่งศาลเกิดขึ้นภายหลังการไต่สวนเมื่อวันที่10พฤศจิกายนศาลกำหนดเงื่อนไขประกันตัวทั้ง3คนห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 20:00 น.-6:00 น.ห้ามออกนอกราชอาณาจักรห้ามเข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายให้ติดอุปกรณ์กำไร EM สืบเนื่องจากเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2565เวลา 10:00 น.ศาลอาญารัชดานัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัวของผู้ต้องขังกลุ่มทะลุฟ้า3รายซึ่งถูกคุมขังระหว่างพิจารณาได้แก่แซมพรชัยยวนยีแม็กสินบุรีแสนกล้าและมิกกี้บังทั้ง3ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่7กรกฎาคม8สิงหาคมและ4ตุลาคมตามลำดับแซมและมิกกี้บังถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีโดยถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมระหว่างการชุมนุมครบรอบ15ปีรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2564โดยถูกดำเนินคดีด้วยกันทั้งหมด5ข้อกล่าวหาได้แก่ร่วมกันหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นร่วมกันทำให้ทรัพย์เสียหายร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินฉบับที่32ร่วมกันชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับความมั่นคงฉบับที่10เมื่อจำเลยทั้ง3และผู้เสนอตัวเป็นผู้กำกับดูแลเบิกความต่อศาลแล้วศาลยังได้ให้นายประกันอาสาจากกองทุนราษฎรประสงค์แถลงถึงความยินยอมในการวางหลักทรัพย์ประกันจำเลยทั้ง3คนโดยนายประกันอาสาแถลงว่ามีความยินยอมและเต็มใจที่จะประกันตัวจำเลยทั้ง3ด้วยการวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 100,000 บาทซึ่งได้จากกองทุนราษฎรประสงค์และหากจำเลยประพฤติผิดเงื่อนไขสัญญาประกันยินดีให้ศาลปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาและยินดีให้ริบเงินประกันดังกล่าวกระบวนการไต่สวนเสร็จสิ้นลงหลังใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงจากนั้นศาลแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะรวบรวมถ้อยคำสำนวนเสนอท่านผู้บริหารศาลอาญาพิจารณาและมีคำสั่งโดยนัดฟังคำสั่งว่าจะให้ประกันตัวจำเลยทั้ง3หรือไม่และในที่สุดศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวทั้ง3คนแล้ว